ีค่ะพบกับพวกเรารายการทำมาหากินนะคะก็แม่เบียร์นะคะพี่ปิ่มค่ะค่ะวันนี้พี่ปิ่มเมนูของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยวันนี้ชื่ออาจจะแบบทำแม่งนิดนึงเนาะผัดสามเหม็นค่ะชอบเมนูที่งานเสถียรเราต้องสั่งนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะถึงมันจะชื่อเหม็นแต่ว่ามันมีความนัวแล้วก็ละมุนแซ่บๆพร้อมกันปนกันหลายอย่างเพราะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะพี่ติ๋มคือ1สตอค่ะสตอ1เหม็นที่1นะคะอันนี้เหม็นที่1สตอเหม็นที่2คือกระเทียมกระเทียมหน่อยที่2เหม็นที่3คือชะอมค่ะอ๋อชะอมทั้ง3รวมกันก็กลายเป็น3เหม็นนะคะโอเคเราวันนี้ที่เราทำเป็นมังสวิรัตนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะสัดส่วนผสมก็จะมีนอกจาก3เหม็นนั้นนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะตัวหลักๆของเมนูนี้ก็คือวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจะเป็นตัวหลักของเมนูนี้ด้วยน้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มได้ยินเสียงชิ้งช่างชิ้งช่างกระดิ้งกระดังในกระทะนะคะเราก็ใส่เหม็นที่1ลงไปก็คือกระเทียมนั่นเองนะคะอ๋อเราใส่สตอตามเลยนะพี่ปิ๋มใช่ค่ะพี่ปิ๋มได้ใส่ตัวอ๋อกระเทียมนี่เราเลยไม่ต้องใส่กระเทียมบดเพราะว่าเรามีกระเทียมที่เราหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วผัดกลิ่นนี่มาเลยนะคะมาแล้วกลิ่นแล้วตามด้วยไข่อ๋ออันนี้ใส่ไข่ใส่แค่ไว้เลยค่ะเหมือนจะเป็นไข่ดาวนิดนึงอ๋อไม่ต้องอย่าไม่ต้องรีบเขี่ยมันให้มันคล้ายๆไข่ดาวเสร็จแล้วสักพักค่อยๆขยี้มันตามด้วยวุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วนะคะวุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วแล้วก็เติมน้ำใช่ไหมพี่ติ๋มคือตอนขั้นตอนนี้เรายังไม่ปรุงรสเนาะอันนั้นคือน้ำอะไรพี่ติ๋มคะเป็นน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองมันก็จะมีรสประมาณแบบหวานๆเค็มๆแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วถ้าใครไม่ใช่มังสวิรัติก็ใส่เป็นซอสหอยนางรมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันหิวมากๆเลยตอนนี้ตาจะเปรือแล้วตอนนี้เพราะว่าอยากได้ส้มความเบาความแรงนี่ตามดูกระทะอย่าให้ไหม้ใช่ไหมพี่ติ๋มใช่ค่ะเมนที่3ตามไปแล้วคือชะอมนะคะอย่างว่าพี่ติ๋มไม่อยู่หนูทำอะไรไม่ได้มากสกิลการผัดมันต่างกันนะพี่ติ๋มเอาเขี่ยไงเนี่ยเอาพี่ติ๋มกลับมาแล้วอ้าวโอเคเอาละนะความคล่องแคล่วมันต่างกันเนี่ยนะเจ้าแล้วนะคะเวลาจะหาภรรยานะคะก็พยายามดูให้ถูกคนโอเสร็จแล้วค่ะผัดสามเหม็นนะคะสีสันสดใสสวยงามรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะส่วนกลิ่นนั้นไกลถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วไกลฟุ้งเลยนะกลิ่นหอมของเรานะคะ3เหม็นก็จริงแต่พอผัดรวมกันแล้วกลายเป็นหอมนะคะก็วันนี้เบียร์นะคะแล้วก็พี่ปิ่มค่ะก็ขอลาทุกคนไปก่อนดูนะคะว่าเมนูหน้าจะเป็นอะไรมาคอยติดตามชมกับพวกเราในรายการทำมาหากินนะคะวันนี้ลาไปก่อนทำมาสวัสดีค่ะ